ยากที่นี่ยอมยากที่นี่ดีกว่าไปยากข้างนอกเราไปยากไงใช่ไหมยากที่นี่มีนักเรียนเคยถามผู้หนึ่งมีข้อสรุปยังไงที่จะให้นักเรียนสักครั้งแรกแล้วสักชิ้นใหญ่แล้วยากจังทั้งที่นักเรียนก็มือใหม่แล้วก็ไม่เคยสักมาก่อนอาจจะเป็นตาบาปของเขาไปจนตายก็ได้ใช่ไหมล่ะเหมือนไปสักคนอื่นไว้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าผมก็เลยตอบว่าใช่ครับผมว่าอยากให้นักเรียนน่ะคือยากที่นี่ดีกว่าใช่ไหมถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเรายากเราอะไรเงี้ยมันจะแก้ยังไงใช่ไหมครับอย่างน้อยถ้ายากอย่างที่โรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีทีมครูที่มีประสบการณ์ในผมสอนมา 4-500 คนเนี่ยอย่างน้อยมันก็มองปุ๊บก็จะรู้ออกแล้วว่าไม่ถนัดแบบไหนใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าคือเหมือนเราสอนเราไม่ได้แยกคนอยู่แล้วว่ารวยจนชั่วดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราสอนเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่สอนไม่ได้คือตอนที่มันอยู่สภาวะข้างในใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้อึดอัดอารมณ์อะไรพวกเนี้ยเวลาที่มันทำที่นี่มีครูช่วยมันง่ายเพราะฉะนั้นหนึ่งชิ้นของนักเรียนจึงเป็นเหตุผลที่ห้ามกลัวให้มีพลังนะครับงานต้องมีพลังเพื่อจะเป็นอะไรเพื่อจะเป็นแบบนี้นะครับไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราต้องเก็บประสบการณ์ผลงานไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้กี่ปีแล้วมันหารายได้ไม่ได้เลยกลายเป็นขาดทุนนะครับ